ขอแนะนำตัวอีกทีนึงก่อนละกันผมชื่อทัศพลนะครับจริงๆเรียกอาร์ตก็ได้นะครับแล้วก็ผมเป็นเทคนิคอลโปรเฟสชันนอลของอาเซียนนะครับก็หน้าที่ของผมก็คือการที่เราจะแชร์เทคโนโลยีใหม่ๆจากทั้งของ IBM จากทั้งของในเทคโนโลยีบริษัทช่วยกันเองเนี่ยไปให้กับทางลูกค้านะครับแล้วก็ช่วยลูกค้า adopt เทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปใน business ของเขาครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมจะมาพูดหลักๆเลยก็คือเรื่องของการใช้งานของบล็อกเชนนะครับบล็อกเชนเนี่ยก็เป็นท็อปิกที่ค่อนข้างเรียกว่าร้อนแรงตั้งแต่ต้นปีมาแล้วนะครับผมก็ได้รับข้อมูลของลูกค้าเนี่ยให้เชิญไปพูดในที่เหมือนกันนะครับในประเทศอาเซียนนะครับก็เดี๋ยวหลักๆอเจนดาวันนี้นะครับโอเคหลักๆอเจนดาของวันนี้นะครับก็คือผมจะพูด3ส่วนด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือขออธิบายทุกคนก่อนว่าบล็อกเชนคืออะไรนะครับเทคโนโลยีเบื้องหลังบล็อกเชนเป็นยังไงนะครับจะไม่ตรงเทคนิคอลมากจะแค่บอกว่าบล็อกเชนคอนเซ็ปต์มันเป็นยังไงนะครับแล้วก็property หรือว่าลักษณะพิเศษของมันเป็นยังไงนะครับอย่างที่2ก็คือทําไมบล็อกเชนถึงเกี่ยวข้องกับ business ของเรานะครับบล็อกเชนมีข้อดียังไงข้อเสียยังไงแล้ว business เขานําไปใช้งานยังไงบ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายคือเราจะเริ่มใช้งานบล็อกเชนได้ยังไงตรงนี้ก็เดี๋ยวขอเริ่มตัวพอยต์แรกก่อนเลยนะครับบล็อกเชนเทคโนโลยีคืออะไรนะครับ ก่อนที่ผมจะเริ่มไปที่บล็อกเชนเทคโนโลยีนะครับผมขอเล่าเรื่องก่อนละกันว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ business เป็นยังไงกันนะครับก็คือแน่นอนธุรกิจถ้าเป็นธุรกิจสมัยนี้เนี่ย business ทุกอันเนี่ยไม่ได้ operate คนเดียวนะครับเขาจะ operate อยู่ในสิ่งที่เรียกว่า business network นะครับเขาก็จะมีกลุ่มธุรกิจของเขาที่เขาต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลการแลกเปลี่ยนสินค้าแลกเปลี่ยนบริการกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเวลาที่ธุรกิจมีการแลกเปลี่ยนสินค้ามีการแลกเปลี่ยนบริการเป็น เป็น point ที่ทำให้ธุรกิจเนี่ย generate value ได้มากขึ้นนะครับทุก business เนี่ยที่ทำธุรกิจเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการทำคือเขาต้องการมูขายสินค้าขายบริการหรือว่าขายข้อมูลอะไรสักอย่างหนึ่งให้กับ business network ของตัวเองนะครับตรงนี้เนี่ยเมื่อที่เขามีการแลกเปลี่ยนตรงนี้ก็จะมี value เกิดขึ้นใน business นะครับตัวเขาก็จะมี value มากขึ้นตรงนี้นะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่เขาแลกเปลี่ยนกันในนี้เนี่ยเรียกว่า market นะครับ market ก็คือตลาดที่จะแลกเปลี่ยนตรงนี้กันนะครับอาจจะเป็น public market หรือ private market ก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็น business โดยรวมสมัยนี้นะครับทุก business ก็จะมีการแลกเปลี่ยนแบบนี้ทั้งหมดนะครับทีนี้เวลาเรา transfer asset แต่ละครั้งเนี่ยการ transfer สินค้าการ transfer บริการการ transfer ข้อมูลเนี่ยปกติแล้วก็จะมีเรื่องของ asset เนี่ยจะมีหลายแบบนะครับที่สามารถ transfer ได้มีตั้งแต่เรื่องของ tangible asset ก็คือตัวที่จับต้องได้อย่างเช่นบ้านรถที่ดินแบบนี้นะครับตัวที่จับต้องไม่ได้อย่างเช่นสัญญาการซื้อขายนะครับสัญญาการเช่าพวกนี้นะครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่สามารถแตะต้องได้นะครับตรงนี้ซึ่งการแลกเปลี่ยนแอสเซททั้งหมดตรงนี้เนี่ยแน่นอนทุกธุรกิจมีการแลกเปลี่ยนแอสเซทอย่างที่ผมบอกไปนะครับตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าทุกธุรกิจทุกๆ business เนี่ยจะต้องมีการบันทึก transaction ที่เกิดขึ้นทุกอย่างลงมานะครับตรงนี้เราเรียกกันว่า ledger นะครับหนังสือที่บันทึกเรียกว่าบันทึก transaction ทุกอย่างลงมาเนี่ยเราเรียกว่า ledger หรือว่าสมุดบัญชีนั่นเองนะครับสมุดบัญชีเนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญที่สุดของ business ก็ว่าได้นะครับที่จะบันทึกว่าตอนนี้มีการเกิดอะไรขึ้นบ้างใน business ของเรานะครับมีการแลกเปลี่ยนสินค้าบริการอะไรไปบ้างถ้าเรานึกภาพง่ายที่สุดนะครับก็คือแบงค์นะครับแบงค์ก็ต้องมีการบันทึกว่าตอนนี้เนี่ยมีการไหลเข้าไหลออกของเงินยังไงบ้างนาย A transfer เงินให้นาย B ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับหรือแม้กระทั่งบริษัทขายรถก็จะมีการบันทึกว่าเขาขายรถให้กับใครไปบ้างรถคันนี้เนี่ยซื้อเงินสดหรือเงินผ่อนเป็นยังไงแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทุกๆอย่างจะถูกบันทึกลงมาในเลดเจอร์นะครับเลดเจอร์คือสมุดบัญชีกลางนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นตอนนี้ก็คือแต่ละ business เนี่ยแต่ละธุรกิจแต่ละบริษัทเนี่ยเขาก็จะมีเลดเจอร์ของตัวเองนะครับนึกภาพธนาคารกสิกรไทยก็จะมีเลดเจอร์ของตัวเองกลางหนึ่งอันนะครับToyota Thailand ก็จะมีอีกอันหนึ่งบริษัทธนาคารไทยพาณิชย์ก็จะมีอีกเลดเจอร์หนึ่งนะครับแต่ละคนก็จะมีสมุดบัญชีกลางของตัวเองนะครับตรงนี้ซึ่งเวลาเขาลงบัญชีนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนิดนึงแล้วกันนะครับก็เวลาเขาลงบัญชีปกติแล้วในแต่ละ transaction จะมี3ส่วนประกอบหลักๆนะครับหนึ่งก็คือ participant คือใครเป็นคนโอนเงินหรือว่าใครเป็นคนโอน asset ตัวนั้นแล้วก็เขาโอนให้กับใครนะครับแล้วก็ตัว transaction เองนะครับเป็นตัวที่ระบุว่าอ๋อจอห์นจะโอนรถคันนี้ให้กับแอนโทนีแบบนี้
นะครับแล้วก็อย่างที่สามก็คือตัวคอนแทรคนะครับบางทีการโอนเนี่ยไม่ใช่การโอนที่simple แบบนั้นนะครับบางทีการโอนอาจจะมี simple ก็ได้แบบเป็นการซื้อขายของปกตินะครับก็คือผมจ่ายเงินแล้วผมก็ได้ลดมาแบบนี้นะครับแต่บางทีการโอนเนี่ยมันมีคอนแทรคนะครับหมายถึงว่าผมต้องการซื้อรถเงินผ่อนแบบนี้ก็จะมีคอนแทรคบอกเอาผมคุณต้องผ่อนรถภายใน5ปีต้องจ่ายเดือนละเท่าไหร่แบบนี้นะครับแล้วก็คุณจะได้รถไปใช้ก่อนแต่ถ้าคุณขาดส่งเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะถูกยึดรถคืนแบบนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าคอนแทรคที่เรียกว่าคอมเพล็กซ์มากขึ้นมีความซับซ้อนมากขึ้นในธุรกิจนะครับอันนี้ก็ถือเป็นทรานแซคชันที่มีคอนแทรคครอบคลุมอยู่แบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยการทำ transaction การทำแลกเปลี่ยนทุกอย่างเนี่ยจะถูกบันทึกลงไปใน ledger นะครับอันนี้คือภาพปัจจุบันของ ledger ตอนนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างปัญหาของ typical business network เลยนะครับ network ของบริษัท A เนี่ยเขาก็จะมีบอกว่าเขาแลกเปลี่ยนสินค้าของบริษัท A กับบริษัท B กับบริษัท C แล้วก็มีแบงค์ของเขาแล้วแบงก์ของเขาก็จะมีออเดเตอร์อีกแบบนี้นะครับปัญหาตอนนี้เนี่ยคือเนื่องจากทุกๆคนมีเลดเจอร์ของตัวเองนะครับในรูปนี้เนี่ยมีทั้งหมด6ปาร์ตี้ด้วยกันนะครับ6ปาร์ตี้นี้เนี่ยต่างคนก็จะมีเลดเจอร์ของตัวเองนะครับก็จะมีปัญหาว่าเขาจะเชื่อเลดเจอร์ตัวเองเท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ้นวันเกิดอะไรขึ้นสิ้นวันเขาก็ต้องมีการเรียกว่าreconcileกันนะครับว่าสรุปแล้วเลดเจอร์ใครถูกคุณมีผิดตรงไหนบ้างนะครับจะสังเกตว่าทุกๆปาร์ตี้จะมีเลเจอร์ของตัวเองแบบนี้นะครับถ้าเกิดปาร์ตี้ A ต้องการดูเลเจอร์ของปาร์ตี้ B เพราะเขาต้องการดูข้อมูลบางอย่างที่เกิดขึ้นในปาร์ตี้ B แบบนี้ต้องทำอย่างไรนะครับเขาก็ต้องทำการอินทิเกรตพวกนี้เข้าไปนะครับทำการเชื่อมต่อระบบปาร์ตี้ A ก็ต้องเชื่อมต่อเข้ามาที่เลเจอร์ของปาร์ตี้ B นะครับเหมือนกันถ้าต้องการอ่านระบบปาร์ตี้ C ทำอย่างไรก็ต้องวิ่งเข้าไปที่ปาร์ตี้ C แล้วต่อระบบเข้าไปอีกนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยการเชื่อมต่อเป็นการเป็นแดนในมุมที่โปรเทคมากนะครับปาร์ตี้ A เนี่ยถ้าต้องการข้อมูลจากทุกๆปาร์ตี้เนี่ยต้องทำการอินทิเกรตต่อระบบเข้าไปทั้งหมด5รอบนะครับในการที่จะได้ข้อมูลที่เป็นภาพเดียวกันมานะครับนึกภาพว่าถ้าปาร์ตี้ A ขายของให้ปาร์ตี้ B ปาร์ตี้ B มีการดีลกับแบงค์แบบนี้ปาร์ตี้ A จะเห็นได้ยังไงว่าของตัวเองหายไปที่ไหนบ้างมีคอนแทคอะไรเกิดขึ้นบ้างใช่ไหมครับเขาก็ต้องอินทิเกรตเข้าปาร์ตี้ B นะครับอินทิเกรตไปที่แบงค์เรคคอร์ดแบบนี้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ต้องมีการอินทิเกรตกับพวกออเดเตอร์พวกนี้อีกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยมีเรียกว่าประสิทธิภาพเท่าไหร่อินทิฟิเชียนมากนะครับแพงด้วยมีลีดไทม์เยอะมากนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือมันค่อนข้างเสี่ยงต่อการรั่วไหลนะครับหมายถึงอะไรตัวอย่างเช่นเราเห็นตัวอย่างง่ายที่สุดเลยก็คือแบงค์สมมติเรามีเว็บขายของออนไลน์แบบนี้เขาจะมีเลดเจอร์ของตัวเองเก็บข้อมูลลูกค้านะครับเก็บธนาคารลูกค้าเก็บเบอร์บัตรเครดิตของลูกค้าใช่ไหมครับเมื่อไหร่ที่ออนไลน์คอมเมอร์สคนนั้นโดนแฮกเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคนที่เสียหายคือแบงค์เพราะว่าเบอร์บัตรเครดิตที่เรื่องว่าอะไรเอาไปเนี่ยเป็นบัตรเครดิตของแบงค์นะครับกลายเป็นแบงค์กับเลดเจอร์ตัวเองดีเท่าไหร่เนี่ยเลดเจอร์ของคนอื่นรั่วไหลออกไปเราก็เสียหายอยู่ดีนะครับกลายเป็นมันจะมีเรียกว่า security ความเสี่ยงของ security ค่อนข้างเยอะแบบนี้นะครับโอเคเขาก็เลยมีคอนเซปต์ของบล็อกเชนขึ้นมานะครับบล็อกเชนคืออะไรบล็อกเชนเนี่ยด้วยคอนเซปต์ของมันมันคือการที่บอกว่าแทนที่คุณแต่ละธุรกิจเนี่ยจะมีเลดเจอร์ของตัวเองที่ต่างคนต่างเชื่อเลดเจอร์ตัวเองเนี่ยทำไมเราไม่แชร์เลดเจอร์กันเราไม่แชร์สมุดบัญชีกลางตัวนี้ให้กับทุกคนเลยนะครับใครที่ต้องการบันทึกเลดเจอร์นี้เข้าไปเนี่ยก็บันทึกเลยนะครับแล้วเลคคอร์ดใหม่ที่เข้าไปเนี่ยจะถูกเรปลิเคตไปกับทุกๆคนที่ถือเลดเจอร์ตัวนี้อยู่นะครับเขาเรียกว่าแชร์เลดเจอร์เทคโนโลยีนะครับอันนี้คือเบสิกที่สุดของบล็อกเชนนะครับตรงนี้ข้อดีของบล็อกเชนหรือว่าข้อดีของการแชร์เลดเจอร์แบบนี้คืออะไรนะครับเรากลับมาดูภาพเดิมนี่เป็นเวิร์กภาพเดิมนะครับแทนที่แต่ละคนจะต้องแชร์เลดเจอร์ของตัวเองพยายามเจรจากับแต่ละปาร์ตี้ว่าเลดเจอร์ใครถูกใครผิดสิ้นวันต้องมีการอินทิเกรตเพื่อที่จะขอแอคเซสเข้าแต่ละเลดเจอร์ของแต่ละคนเนี่ยทุกๆคนถือเลดเจอร์ตัวเดียวกันถือสมุดบัญชีตัวเดียวกันนะครับหรือว่าถือที่เก็บข้อมูลที่เก็บข้อมูลเดียวกันแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อที่ A มีการ transfer record ให้ B เนี่ย A ก็บันทึกลงไปในเลดเจอร์สีส้มตัวนี้ตัวเดียวที่เป็นบล็อกเชนในเลดเจอร์แบบนี้นะครับเมื่อที่บันทึกเข้าไปเนี่ยบล็อกเชนก็จะทำการ replicate ทุกเลดเจอร์ตัวนี้เนี่ยให้กับทุกๆปาร์ตี้นะครับทำให้ทุกๆปาร์ตี้เนี่ยเห็น transaction ใหม่ที่เกิดขึ้นมานะครับไม่จำเป็นต้องบันทึกเองแล้วก็ทุกอย่างออโตเมทหมดนะครับหลังจากนั้นถ้าแบงค์ต้องการดูว่าอ๋อคุณมีการแลกเปลี่ยนอะไรให้กับปาร์ตี้ B บ้างเนี่ยแบงก์ก็สามารถเปิดเลดเจอร์ของตัวเองได้เลยเพราะว่าแบงก์มีเลดเจอร์คอปปี้ที่เหมือนกันอยู่
นะครับก็สามารถเปิดขึ้นมาดูได้ว่าอ๋อมีกิจกรรมอะไรที่เกิดขึ้นจะเห็นว่าข้อมูลเนี่ยถูกแชร์กันภายในปาร์ตี้ทั้งหมดตรงนี้แล้วนะครับแทนที่จะต้องเป็นใยแมงมุมอินดิเกตกันเละเทะไปหมดเนี่ยกลายเป็นเลเซอร์ตัวเดียวกันที่ถูกแชร์ตรงนี้นะครับเป็นการแชร์ข้อมูลกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีประโยชน์ในการที่อินดิเกตบิสเนสเพื่อเข้าหากันตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าบล็อกเชนไม่ใช่บิตคอยน์นะครับทุกคนเนี่ยรู้จักบล็อกเชนในนามของบิตคอยน์ซะมากกว่านะครับแต่ว่าบิตคอยน์เนี่ยเป็นเรียกว่าเจ้าแรกของโลกก็ว่าได้ที่นำบล็อกเชนไปใช้แล้วก็ใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับบิตคอยน์เนี่ยเขานำบล็อกเชนคอนเซ็ปต์ไปใช้ในเรื่องของการสร้างเคอร์เรนซีใหม่ขึ้นมาบนโลกนี้นะครับเรียกว่าคริปโตเคอร์เรนซีที่เรียกว่าบิตคอยน์กันนั่นเองนะครับจะสังเกตว่าบิตคอยน์ไม่มีเซิร์ฟเวอร์กลางนะครับถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราขอไปแฮกเซิร์ฟเวอร์บิตคอยน์ได้ไหมก็บอกไม่ได้นะครับเพราะว่าบิตคอยน์ไม่มีเซิร์ฟเวอร์กลางทุกๆคนที่เป็นไมเนอร์เนี่ยจะมีเลตเตอร์ของบิตคอยน์อยู่ทั้งหมดนะครับว่าบิตคอยน์เคยมีทรานแซคชันใครเคยเทรดบิตคอยน์ให้กับใครบ้างเนี่ยทุกๆคนที่เป็นไมเนอร์จะมีข้อมูลนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ไมเนอร์ก็มีหน้าที่เพิ่มทรานแซคชันใหม่เข้าไปวาลิเดตทรานแซคชันใหม่เข้าไปแบบนี้นะครับบิตคอยน์นำบล็อกเชนไปใช้ในคอนเซ็ปต์หนึ่งนะครับแต่ว่าบิตคอยน์ไม่ใช่บล็อกเชนนะครับ ทีนี้ถ้าถามว่าบล็อกเชนมีประโยชน์ต่อบิสเนสยังไงนะครับต้องบอกก่อนว่าบล็อกเชนเนี่ยมันมีบิลดิ้งบล็อกทั้งหมด4อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือการเป็นแชร์เลดเจอร์อันที่สองก็คือสมาร์ทคอนแทรคไพรเวซีแล้วก็เซนส์คอนเซนซัสนะครับเดี๋ยวผมขอพูดตรงนี้เร็วๆแล้วกันนะครับว่าแต่ละอันหมายถึงอะไรนะครับสี่ลักษณะคุณลักษณะสี่อย่างของบล็อกเชนนะครับอันแรกแชร์เลดเจอร์นี่ผมบอกแล้วแหละก็คือการที่เราแชร์เรคคอร์ดทุกๆอย่างให้กับทุกๆคนนะครับทุกๆคนสามารถมีเรคคอร์ดตัวเดียวกันแล้วก็ไม่เราไม่ต้องกลัวเรื่องของการสูญหายของเลดเจอร์หรือการปลอมแปลงเลดเจอร์นะครับเพราะทุกๆคนมีเลดเจอร์เดียวกันหมดแบบนี้นะครับอย่างที่สองก็คือเรื่องของสมาร์ทคอนแทรคนะครับสมาร์ทคอนแทรคคืออะไรอย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นนะครับว่าคอนแทรคการทำทรานแซคชันเนี่ยส่วนใหญ่จะมีคอนแทรคนะครับคอนแทรคก็คือการทำสัญญาสมัยนี้เวลาเราต้องการเทรดซื้อของเงินผ่อนหรือว่าซื้อของใหญ่ๆเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเราต้องมีการเซ็นสัญญามีการร่างสัญญาเซ็นสัญญานะครับถ้าเกิดมีคนไม่ทำตามสัญญาเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องสร้างทนายในฟ้องกันอีกทีนึงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทั้งเสียเงินเสียเวลานะครับแล้วก็ไม่ค่อย efficient เท่าไหร่นะครับสิ่งที่บล็อกเชนสร้างมานะครับหนึ่งอย่างที่มีอยู่ในบล็อกเชนอยู่แล้วคือสิ่งที่เรียกว่าสมาร์ทคอนแทรคนะครับเนื่องจากสุดท้ายแล้วเนี่ยบล็อกเชนก็คือระบบ IT นะครับสุดท้ายบล็อกเชนก็คือข้างล่างก็เป็นระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนะครับทำให้จริงๆแล้วเราสามารถเขียนลงไปในตัวบล็อกเชนเองได้ว่าอ๋อเราต้องการให้ transfer asset เป็นยังไงบ้างนะครับต้องการให้รถเนี่ยถูก transfer ownership ไปที่นาย B ได้ต่อเมื่อนาย B เนี่ยโอนเงินมาให้ 50% ภายในปีนี้และปีหน้าอีก 50% ของเงินทั้งหมดแบบนี้นะครับซึ่งเราไม่ต้องเขียนสัญญาไม่ต้องเขียนอะไรเลยนะครับเราเขียนเป็นสิ่งที่เรียกว่า smart contract ลงไปที่บล็อกเชนให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเอาเงินมาวางไว้เอารถมาวางไว้หลังจากนั้นเนี่ยบล็อกเชนจะทำการ manage asset ตรงนี้ให้เองนะครับบอกว่าโอเคคุณเราจะทำการ transfer เงินครึ่งนึงไปก่อนแล้วก็เอารถมาให้ party A ก่อนดังนั้นถ้าเกิดภายใน1ปีถ้าเกิดปาร์ตี้ A ไม่นำเงินมาวางเพิ่มในบล็อกเชนเนี่ยเราจะทำการโอนรถกลับไปนะครับในขณะเดียวกันถ้าปาร์ตี้ A นำเงินมาวางเนี่ยเงินนี้ก็จะถูกโอนไปอัตโนมัติไปที่ปาร์ตี้ B แบบนี้นะครับทุกอย่างถูกคุมโดยระบบ IT นะครับทำให้เราไม่จำเป็นต้องมีเรียกว่า legal contract ต่อไปหรือว่า contract ที่ต้องมีผลทางกฎหมายนะครับไม่จำเป็นต้องไปไล่ฟ้องแต่ละปาร์ตี้ถ้าเกิดมีใครผิดกฎหมายผิด contract ตรงนี้นะครับอย่างที่3ก็คือเรื่องของ privacy นะครับมีนะครับมีพอปอัพขึ้นมาโอเคนะครับอย่างที่3นะครับก็คือเรื่องของ privacy นะครับแน่นอนว่าจะมีคำถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดทุกคนมี ledger ของตัวเองมี ledger ที่แชร์กันอยู่เนี่ยหมายถึงว่าทุกคนจะมีสิทธิ์เข้าไปเห็น transaction ที่เกิดขึ้นทุกอย่างบนโลกหรือเปล่าคำตอบคือไม่นะครับถ้านึกภาพถ้าแบงค์ทุกแบงค์ในประเทศไทยแชร์เลดเจอร์เดียวกันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเคแบงค์จะเข้าไปดูเลดเจอร์ที่เกิดทรานแซคชันที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ SCB ได้นะครับทุกคนเนี่ยจะมีสิ่งที่ว่าการกำหนด privacy นะครับเคแบงค์ก็จะเห็นเฉพาะทรานแซคชันของตัวเองหรือว่าทรานแซคชันที่ทางระบบดีไซน์ให้เคแบงค์สามารถเห็นได้แบบนี้นะครับเขาจะไม่ได้มีสิทธิ์เข้าไปเห็นทรานแซคชันทุกอย่างจริงๆถ้าพูดตามเทคนิคคือเขามีทรานแซคชันทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่เขาจะอ่านทรานแซคชันนั้นไม่ออกนะครับถ้าเราไม่ให้สิทธิ์เขาแบบนี้นะครับ
อย่างสุดท้ายก็คือเรื่องของ consensus นะครับก็คือการที่เราใช้บล็อกเชนเนี่ยแน่นอนด้วยธรรมชาติของการที่ ledger อยู่กับทุกคนหมายถึงว่าเวลาเรามีการเพิ่ม transaction ใหม่เข้าไปหรือมีการเพิ่มข้อมูลใหม่เข้าไปเนี่ยจะต้องมีการโหวตกันก่อนว่า transaction เนี้ยถูกต้องหรือเปล่านะครับ valid จริงหรือเปล่านะครับนาย A มีเงินจริงไหมนาย B มีทรัพย์จริงหรือเปล่านาย A ระหว่างที่นาย A ซื้อไปเนี่ยนาย A ไม่ได้แอบไปซื้อของอย่างอื่นหรือทำการ double spend ไปแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย Bitcoin ใช้ระบบ miner ในการช่วย validate ตรงนี้นะครับ miner หน้าที่ของ miner ก็คือเมื่อที่มีการแลกเปลี่ยน Bitcoin transaction ใหม่ขึ้นมาเนี่ย miner ทั่วโลกจะช่วยกัน verify ตรงนี้นะครับข้อดีก็คือมันค่อนข้างเรียกว่าเปิดว่าใครจะสามารถมา validate ตัวเองก็ได้ validate transaction ก็ได้นะครับแต่ข้อเสียคือทำให้ Bitcoin เนี่ยใช้เวลา10นาทีในการที่จะ validate transaction ได้นะครับถ้าเกิดผมซื้อขายของด้วย Bitcoin แล้วเป็นเงินจำนวนมากๆเนี่ยเวลาผมมีการทำเทรดตรงนี้เนี่ยจะต้องรอประมาณ10นาทีเพื่อที่จะรอเพื่อให้ transaction เพื่อให้ miner ทั่วโลกช่วยกัน validate ว่า transaction เนี่ย valid จริงนะครับซึ่งนั้นก็อาจจะไม่เหมาะกับ mining use case นะครับแต่ว่า blockchain เนี่ยไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นแบบนั้นเสมอไปนะครับบล็อกเชนบอกว่าคอนเซนซัสเนี่ยบางทีอาจจะเป็นเราเป็นเน็ตเวิร์กที่เป็นพิเศษเล็กๆแบบนี้นะครับเราไม่ได้ต้องการให้คนนอกหรือไมเนอร์เข้ามาช่วยกันวอลิเดตเรากลายเป็นใช้วิธี proof of stake ก็ได้ก็คือการที่บอกว่าทรานแซคชันใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยขอให้ participant 3 ใน 5ของเน็ตเวิร์กเนี่ย agree ว่ามันถูกจริงเขาก็ถือว่าทรานแซคชันนั้น valid แล้วเราก็เพิ่มเข้าไปในบล็อกเชนเองได้แบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ค่อนข้างเปิดแล้วแต่ use case ของการนำบล็อกเชนไปใช้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเพิ่ม transaction เข้าไปในบล็อกเชนเนี่ยไม่มีการ revert นะครับทุกอย่างที่ถูกเขียนเข้าไปในบล็อกเชนหรือว่าใน ledger ตรงนี้แล้วเนี่ยจะไม่มีการไม่สามารถนำออกได้นะครับทุกอย่างจะไม่มีการ revert ไม่มีใครมาแก้ได้อีกเด็ดขาดนะครับถ้ามีการลง transaction ผิดไปใหญ่สิ่งที่ต้องทำก็คือต้องมีการแก้ transaction อย่างภายหลังนะครับนึกภาพผมโอนเงินเกินไปผมจะโอน100 บาทโอนเป็น1,000 บาทแบบนี้ก็ต้องขออีกปาร์ตี้หนึ่งโอนกลับมาให้900แบบนี้นะครับต้องเป็นการแก้ transaction อย่างนั้นไม่มีทางกลับเข้าไปแก้ ledger ของตัวเองได้นะครับตรงนี้แต่ว่าอย่างที่บอกไปก็คือ blockchain ไม่เหมาะกับทุกสถานการณ์นะครับจะเห็นว่า blockchain เนี่ยถ้าดูด้านเทคนิคอลของมันแล้วเนี่ยไม่ blockchain ไม่ใช่สิ่งที่จะมาแทน database หรือว่าแทนระบบภายในองค์กรที่ต้องการใช้ข้อมูลอย่างรวดเร็วนะครับ blockchain ปกติแล้วเวลาบันทึก transaction เข้าไปเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ3 ถึง 4 วิเป็นอย่างต่ำในการที่จะagree แล้วก็ validate transaction นี้นะครับมันจะไม่ใช่ในหน่วย millisecond นะครับแล้วก็ไม่ใช่ messaging solution พวกนี้นะครับอันนี้เป็นการจบเซสชันแรกครับก็เดี๋ยวผมขอพอสฮัลโหลขอโทษได้ครับพอดีเผลอกดมิวไปนะครับก็เดี๋ยวผมขอเบรกตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรถามขึ้นมาทางไมค์ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นทางแชทก็ได้นะครับครับผมก็มีคนแชทมาถามทางผมครับผมก็ขอถามนิดนึงเลยนะครับก็คือในระบบ ledger นะครับถ้าเกิดว่าสมมุติ distributed ledger ของเราเนี้ยมีสักด้วยกันเนี่ยมันจำเป็นจะต้องเป็นเลขคีย์หรือเปล่าครับหรือว่าเป็นเลขคู่ก็ได้ปกติทำพวก distributed computing ปกติมันจะต้องเป็นเลขคีย์แล้วสตาร์ทที่3หรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมครับผมจริงๆไม่จำเป็นครับเพราะว่าledger พวกนี้เนี่ยถูกกระจายไปตามจำนวน member ที่มีนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือผมเข้าใจว่าการเป็นเลขคีย์เนี่ยหมายถึงว่าตอนมันเราต้องการให้มีคนเคลียร์คัทหรือ consensus ใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปคือ blockchain ไม่ได้ระบุว่า consensus คุณจะต้องเป็นยังไงครับจริงๆแล้วถ้าเป็นสมมุตินะผมสมมุติบอกว่าแบงค์ทุกแบงค์ใช้บล็อกเชนตัวเดียวกันเพราะว่าต้องการให้ทรานแซคชันใหญ่ๆหรือว่าทรานแซคชันอินเตอร์แบงค์เนี่ยส่งเงินคอนไซน์กันเร็วๆสิ้นวันมีการเป็นคอนไซน์ออโต้อะไรแบบนี้เนี่ยแบงค์ชาติจะบอกว่าโอเควิธีการคอนเซนซัสของเขาคือแบงค์ชาติจะเป็นคนลงคะแนนเองว่าเป็นคนวาลิเดตเองว่าทรานแซคชันนี้แวลิดหรือเปล่าแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าแล้วแต่เราดีไซน์ตัวบล็อกเชนมากกว่าแบบนี้นะครับอย่างเช่น Bitcoin ก็จะเขาก็จะมีเมคานิซึมในการ validate blockchain ซึ่งจริงๆแล้ว miner จะเป็นเลขคู่หรือเลขคีย์ก็ได้นะครับแต่ว่าเขาจะมีการใช้ proof of work
ซึ่งข้อดีก็คืออย่างที่ผมบอกมันกระจายการ validate ไปทั่วโลกได้แต่ข้อเสียคือต้องใช้เวลา10นาทีอันนี้จริงๆถ้าไปอ่านเนี่ยดูจริงๆเนี่ยตัวการ validate transaction ของ Bitcoin จริงๆเนี่ยใช้เวลาแค่ประมาณ 3-4 วินาทีนะครับแต่ว่าเขาทำให้กลายเป็น10นาทีเพราะว่าต้องการป้องกันการแฮกนะครับมันจะมีคอนเซ็ปต์เบื้องหลังมากมายตรงนี้นะครับครับอันนี้เดี๋ยวเรื่องแฮกเล่าป่ะครับพอดีมีอีกท่านนึงถามมาพอดีว่าเรื่องการแฮกนี่จะจัดการยังไงว่าจะมั่นใจได้ยังไงว่าเราไม่ได้โดนแฮกไปที่ transaction ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมโอเคครับก็จริงๆอันนี้เป็นข้อแข็งของบล็อกเชนเลยแหละนะครับก็จริงๆถ้าจะให้อธิบายตรงนี้อาจจะต้องลงเทคนิคมากๆซึ่งอาจจะไม่เวลาจะไม่พอในวันนี้นะครับก็จริงๆแล้วบล็อกเชนเนี่ยถูกออกแบบมาที่ผมบอกไปคือ transaction ที่ใส่เข้าไปเนี่ยจะไม่มีคนเข้ามาแก้ได้นะครับเมื่อที่ถูก validate แล้วนะครับซึ่งตรงนี้หมายถึงว่าถ้าเกิดเรามีการบันทึกอะไรที่ปลอมแปลงไปเนี่ยการ validate ตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นอย่าง Bitcoin อย่างเงี้ยเขาจะมีการ miner ทุกๆคนทั่วโลกจะช่วยกัน validate ตรงนี้นะครับซึ่ง bottom line ของ Bitcoin ก็แล้วกันนะครับ Bitcoin เนี่ยบอกไว้ว่าถ้าตามทฤษฎีของเขาเนี่ยแฮกเกอร์จะไม่มีทางแฮกได้ถ้าเกิดเขาไม่มี computing power มากกว่าครึ่งหนึ่งของ miner network ทั้งหมดนะครับหมายความว่าถ้าสมมติมีไมเนอร์ทั้งหมด100คนนะครับที่แต่ละคนมีคอมที่มีความเร็วเท่ากันเอาคอมมาไมนิ่งทั้งวันแบบนี้นะครับแฮกเกอร์จะไม่มีทางแฮกทรานแซคชันได้ถ้าเกิดตัวแฮกเกอร์เองเนี่ยไม่ได้มี100เครื่องอยู่ในมือนะครับในการที่จะสายทรานแซคชันนี้เข้าไปนะครับจริงๆถามว่าทำไมถึงทำแบบนี้ได้นะครับเพราะบล็อกเชนเนี่ยมันเรียกว่ามันทรานแซคชันทุกอย่างเนี่ยพวกเป็นบล็อกแล้วก็ร้อยเรียงกันเป็นเชนนะครับตรงนี้เนี่ยทำให้เวลามีทรานแซคชันปลอมแปลงออกมาเนี่ยเราสามารถเห็นได้บนเชนนะครับถ้าเกิดminer มีคนนึงสามารถเรียกว่าอะไรเดียทำปลอมแปลงทรานแซคชันเข้าไปเนี่ยคนอื่นจะเห็นทันทีนะครับต่อให้ไม่เห็นตอนนี้ก็จะเห็นในอนาคตนะครับผมพยายามจะอธิบายไม่ให้มันเทคนิคมากนะครับตรงนี้ครับมีอีกคำถามนึงครับผมว่าจะมั่นใจได้ยังไงว่าข้อมูลที่คนอื่น validate ถูกต้องและโนดที่เข้ามา verify เขาจะมีข้อมูลส่วนตัวของ transaction นั้นได้ยังไงครับขอคำถามอีกรอบได้ไหมครับครับจะมั่นใจได้ยังไงครับว่าข้อมูลที่คนอื่น validate นั้นถูกต้องและคนที่เขาเข้ามา verify เนี่ยครับเขาจะมีข้อมูลส่วนตัวของ transaction ที่เกิดขึ้นบ้างอ๋อโอเคครับก็ตอบคำถามแรกก่อนว่ามั่นใจได้ยังไงว่า validate ถูกต้องนะครับก็อย่างที่บอกไปคือต้องขึ้นอยู่กับระบบ consensus นะครับซึ่ง consensus คือการลงคะแนนว่ามันถูกต้องหรือเปล่านะครับก็จริงๆแล้วเรียกว่าระบบ consensus เนี่ยเราเปิดนะครับก็แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเรานำ blockchain ไปใช้กับ supply chain network แบบนี้เราอาจจะบอกว่าเนื่องจากมันเป็น supply chain ของเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีสิทธิ์ validate ของตัวเองได้นะครับหรือว่าถ้าเป็นการเปิด public ก็ต้องมีการ mechanism ในการ validate ตรงนี้กันเองนะครับ blockchain ไม่ได้ฟิกไว้ให้ว่า consensus จะเกิดขึ้นยังไงบ้างนะครับแต่ blockchain จะ ensure ว่าเมื่อที่คุณบอกว่า transaction นี้ valid แล้วเนี่ยจะไม่มีใครมาปลอมแปลง transaction นี้ได้อีกนะครับ transaction นี้ final แล้วนะครับซึ่งอันนี้เป็น value ของ blockchain นะครับ value ของมันคือถ้าเกิดผมโอนเงินให้กับทาง โอนเงินให้กับ party B อย่างเงี้ยถ้าเกิด transaction นี้บอกว่า validate valid เรียบร้อยปุ๊บเนี่ยผมมั่นใจได้ว่าไม่มีใครมาปลอมแปลงอีกในอนาคตตรงนี้นะครับแล้วก็เรื่องนั้นก็คือเรื่องของการคำถามส่วนที่2นะครับก็คือโนดที่เข้ามา verify เขาจะมีข้อมูลส่วนตัวของ transaction นั้นได้อย่างไรนะครับจริงๆต้องบอกว่าไม่มีข้อมูลส่วนตัวนะครับ transaction นี้เนี่ยจะมีเรียกว่า hash value เท่านั้นคือจะมี signature blockchain เนี่ยทำงานด้วย public private key นะครับถ้ามอง technical กันก็คือจะมีการคนเจ้าของ transaction ก็จะ sign ด้วย private key มีทุกคนจะมี public key ของเขาไป validate กันตรงนี้นะครับซึ่งแต่ละโนดเนี่ยไม่จำเป็นต้องรู้เลยว่า transaction นี้เนี่ยมีข้อมูลส่วนตัวยังไงใครเป็นคนโอนเงินให้ใครเขา validate อย่างเดียวก็คือ party A มีเงินพอไหม party B party A สั่งจ่ายเงินจริงหรือเปล่าแล้ว party A เรียกว่า signature ของ party A เนี่ย valid จริงหรือเปล่าตรงนี้นะครับเพราะจะไม่มีข้อมูลส่วนตัวอยู่ข้างในนะครับตรงนี้ครับโอเคครับคำถามตอนนี้หมดเท่านี้ครับผมก็มีโอเคครับโอเคงั้นไปข้อที่2นะครับก็คือเรื่องของถามว่าถ้าถามว่าบล็อกเชนเนี่ยนำมาใช้ในบิสเนสได้ยังไงบ้างนะครับก็ต้องบอกกันว่าถ้าเรามาดูด้านบิสเนสกันจริงๆเนี่ยบล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีที่ดีมากแต่ว่ามันมีเบเนฟิตให้กับบิสเนสอย่างไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของค
cost ที่ลดลงแล้วของแล้วก็ complexity ที่ลดลงนะครับ refer กลับไปถึงภาพแรกนะครับที่ business network เนี่ยมีต่อกันเป็นยันแมงมุมเลยนะครับกลายเป็นเราใช้ blockchain ledger ตัวเดียวกันแชร์กันระหว่างทุกคนแน่นอนว่า cost ลดลงแน่นอนนะครับ complexity ของการ integrate ลดลงนะครับหมายถึงว่า effort ที่เราต้องลงกับการ integrate แต่ละอย่างเนี่ยลดลงไม่มี effort ในการที่ต้องเลือกทำสาย ledger แต่ละ ledger ให้ตรงกันสิ้นวันแบบนี้นะครับ cost ของการ operation นี้ลดลงนะครับอย่างที่สองก็คือเรื่องของการ trusted record keeping อย่างที่ผมบอกคือทุกอย่างที่ลงไปใน blockchain แล้วเนี่ยเรามั่นใจได้ว่ามัน valid แน่นอนนะครับมันถูกต้องแน่นอนนะครับแล้วอย่างที่สองก็คือblockchain เนี่ยเรียกว่าถ้าเป็น blockchain ที่นำไปใช้แล้วเนี่ยทุกคนสามารถ trust ได้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นบน blockchain เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับเวลาองค์กรดูเนี่ยดูใน ledger ตัวเองหรือว่าดูใน blockchain ledger ก็สามารถทำเป็น single source truth ได้เลยนะครับก็คือหาความจริงอะไรหาจากบล็อกเชนได้เลยแบบนี้นะครับเก็บไว้ครอบไว้ตรงนั้นให้หมดแบบนี้นะครับอย่างที่สามก็คือ improve เรื่องของการทำ data discover พวก data นะครับจากที่ผมยกตัวอย่างไปว่าถ้า party A ต้องการไปดู transaction ของ party B แบบนี้แทนที่ต้อง integrate กันหรือว่าแบงก์ต้องการดูธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่าง party A กับ B แบบนี้นะครับแทนที่จะต้องคุยกับ party A party B integrate ระบบกันมากมายเนี่ยกลายเป็นดูใน ledger เอานะครับเขาก็ไม่ได้ไปแตะระบบของ A หรือของ B แต่เขาดูใน ledger กลางเอาแบบนี้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายซึ่งจริงๆแล้วผมว่าค่อนข้างมี impact มากใน business ก็คือเรื่องของการ automate process process นะครับก็คือเรื่องของการ implement contract เข้าไปในตัวระบบนะครับ transaction อะไรที่เมื่อก่อนเคยเป็น transaction ที่ complex ที่ต้องร่างสัญญามาคลุมพวกนี้เนี่ยกลายเป็นเราเขียน contract เข้ามานะครับแล้วก็ลงไปในระบบให้บล็อกเชนผลชี้คิวได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้อันนี้ก็เป็นสี่เบเนฟิตหลักๆนะครับก็เดี๋ยวมียูสเคสนะครับในการใช้บล็อกเชนมาให้ฟังกันนะครับจริงๆเดี๋ยวจะมียูสเคสแล้วก็มีเรื่องของเดโมให้ดูด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นยูสเคสแรกคือ letter of credit นะครับอันนี้เป็นยูสเคสของทางแบงค์นะครับนึกภาพว่าด้านขวานะครับจะมีไดอะแกรมของ typical เวลาที่เรียกว่าบริษัท A ต้องการซื้อของจากบริษัท B แบบนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นของที่ใหญ่ๆที่มีมูลค่ามากๆเนี่ยบริษัท B ต้องการขอจะต้องขอ letter of credit จากบริษัท A ก่อนนะครับว่าคุณมี background ที่ดีคุณมี financial capability ที่จะจ่ายผมจริงๆแบบนี้นะครับบริษัท A ก็ต้องวิ่งไปขอเรียกว่า letter of credit จากตัวแบงก์ A นะครับแบงก์ A เมื่อที่ออก letter of credit ก็ต้องซิงกับแบงก์ B ที่เป็นแบงก์ของ company B นะครับว่าโอเค letter of credit ถูก issue แล้วนะครับนี่คือ letter of credit แบงก์ B ก็ต้องทำการ validate ว่าอันนี้มาจากแบงก์ A จริงนะเป็น letter of credit ที่ valid จริงแล้วก็ refer ถึงบริษัท A จริงๆแบบนี้เราค่อย confirm ให้กับบริษัท B ว่าโอเค letter of credit อันนี้ valid แล้วแล้วเขาสามารถเรียกว่าสามารถทำการซื้อขายกันได้ทันทีแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย letter of credit เป็น product หนึ่งของแบงค์ที่ generate เงินให้กับแบงค์นะครับการที่แบงค์ออก letter of credit มันมีค่าธรรมเนียมมีค่า letter of credit อยู่แล้วซึ่งตรงนี้แบงค์ก็ต้องการขาย letter of credit ให้มากที่สุดนะครับแต่ปัญหาก็คือแบงค์ตอนนี้ไม่สามารถออก letter of credit ให้กับทุกคนได้จริงๆแบงค์ต้องการออกให้กับทุกคนแหละแม้กระทั่ง startup เล็กนะครับต้องการแบงค์ตรงนี้เพราะว่ามันเป็นสินค้าเขาเขาต้องการแพร่หลายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าข้อเสียของ letter of credit คือการ maintain letter of credit การการันตีตรงนี้นะครับว่ามันจะมี cost ในการที่จะต้อง maintain letter of credit ในการออก letter of credit นะครับมีการเสียแรงคนเสียเวลาในการ execute letter of credit ตรงนี้นะครับถ้าเกิดทุกคนมาใช้ blockchain หมายถึงอะไรนะครับก็คือเรานำ4 party นี้เนี่ยขึ้นมาอยู่ที่ blockchain เดียวกันบอกว่าโอเคแบงก์ A ต้องการออก letter of credit ใช่ไหมออก request เลยว่าโอเคต้องการซื้อต้องการซื้อเรียกว่าอะไรเดียสินค้า1ล้านชิ้นจาก company B bank A ก็จะเห็นทันทีอ๋อโอเค company A มีการเพิ่ม transaction นี้เข้ามาใน ledger แล้วนะครับเขาก็เข้าไปเขียนใน ledger บอกว่าโอเคขอ stamp transaction นี้ด้วย letter of credit ของเขาเขาก็ทำ sign ว่านี่จาก bank A จริงๆแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ย bank B ก็สามารถเข้ามาดูใน ledger ตัวเดียวกันได้บอกว่าอ๋อtransaction นี้1ล้านชิ้นแบงก์ A สแตมป์มาให้เรียบร้อยแล้วโอเคแบงก์ B สแตมป์ให้ว่าอันเนี้ย valid จริงๆเพราะฉะนั้น company B สุดท้ายก็คือสามารถเข้ามาแล้วดูได้ว่าตอนนี้ transaction ทุกอย่างพร้อมแล้วเขาสามารถเริ่มการผลิตเริ่มการขายได้ทันทีตรงนี้นะครับจะเห็นว่าทุกๆอย่างเนี่ยไหลผ่านระบบที่เป็น blockchain นะครับถ้าเมื่อก่อนทำยังไงเมื่อก่อนก็ต้อง company A ก็ต้องติดต่อแบงก์ A แบงก์ A ก็ต้องคุยกับแบงก์ B แบบนี้เป็น ad hoc ไป
นะครับกลายเป็นบล็อกเชนเข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยมันกลายเป็นการแชร์อินโฟเมชันที่เปิดเผยตรงนี้นะครับแล้วก็มีการทรัสต์กันทั้งหมดถ้าแบงก์เอบอกว่าแบงก์เอเป็นคนเขียนเนี่ยแล้วมันแวลิดจริงในบล็อกเชนเนี่ยแบงก์บีไม่ต้องทําการวาลิเดตเพิ่มเติมละนะครับเพราะมีซิกเนเจอร์ของแบงก์เออยู่แบบนี้อย่างที่สองก็คือเรื่องของการทำ B2B contract นะครับอย่างที่บอกไปก็คือ business สมัยนี้มีการทำ contract กันทุกวันนะครับทุกอย่างที่เป็นการซื้อขายทุกอย่างที่เป็น transaction เนี่ยมี contract ครอบทั้งนั้นนะครับนี่หมายถึงอะไรหมายถึงว่าการที่เราต้องเขียน contract มาให้ตั้งทนายตั้งฝ่าย legal มาเขียน contract เอา contract นี้ให้ทั้งสองฝ่ายสายปุ๊บก็ต้องคอย monitor ว่า contract มีใครผิดหรือเปล่าผิดก็ต้องไปไล่ฟ้องกันนะมานั่ง negotiate กันตรงนี้เนี่ยกลายเป็นเขาบอกว่าทุกอย่างมาอยู่บนบล็อกเชนนะครับเขียนคอนแทรคบนบล็อกเชนเลยว่าคุณจะ deliver อะไรบ้างแล้วเงินที่คุณจะ deliver เป็นเท่าไหร่แบบนี้นะครับเอาสมาร์ทคอนแทรคบนบล็อกเชนเนี่ยเข้ามาช่วยใช้แทนนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคอนแทรคอันนี้เนี่ยจะถูกมองเห็นได้ทั้งสองปาร์ตี้รวมถึงออดิเตอร์ด้วยแล้วก็ถ้ามี third party legal ก็บริษัทนั้นก็สามารถมองเห็นได้ด้วยนะครับกลายเป็นทุกอย่างมี transparency เพิ่มขึ้นมานะครับตรงนี้อันที่สามก็คือต้องบอกก่อนว่าบล็อกเชนเนี่ยเกิดมาบน financial sector นะครับส่วนใหญ่ use case ตอนนี้เนี่ยจะเป็นกับ financial sector ทั้งหมดนะครับแต่ว่าบล็อกเชนจริงๆแล้วมี capability มากกว่านั้นเยอะนะครับอันนี้เป็นอีก use case หนึ่งก็คือการที่เรานำบล็อกเชนมาไม่ได้แทร็ก financial transaction แล้วแต่เป็นการแทร็ก asset transfer นะครับหรือเป็นการแทร็กพวก information transfer นะครับนึกภาพว่าผมมี smart refrigerator อันนึงที่สามารถ detect ได้ว่าเรียกว่าแหละนมกำลังจะหมดแล้วนมที่อยู่ในตู้เย็นของเธอกำลังจะหมดแบบนี้นะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆถ้าใครเคยอ่านเรื่องของ Internet of Things นะครับอันนี้เป็น use case หลักเลยนะครับที่เขาพูดจะมาตั้งหลายปีแล้วแต่ปัญหาคือไม่มีใครทำได้เพราะอะไรเพราะว่าแต่ละบริษัทใน supply chain เนี่ยไม่ยอมเปิดให้นะครับแน่นอนว่า ideal case ก็คือตู้เย็นรู้ว่านมหมดสั่งซื้อนมไปที่อะไรอะไปที่โลตัสแบบนี้โลตัสก็สั่งซื้อไปที่ตัวซัพพลายเออร์ได้ทันทีมองทะลุเห็นกันแบบนี้นะครับอันนี้เป็นยูสเคสที่เขาพูดจะมานานไม่มีใครทําได้เพราะอะไรเพราะว่าโลตัสเองก็มีคอนเซิร์นเรื่องของระบบเขาว่าเฮ้ยเขาจะเปิดระบบเขายังไงนะครับเขามีเลสเซอร์ของเขาอยู่เขามีทรานแอคชั่นของเขาให้คนอื่นเข้ามาทำให้ไม่ยุ่งกับทรานแอคชั่นของเขาได้หรอแบบนี้ซัพพลายเออร์ก็เหมือนกันนะครับตัวโฟมอสหรือตัวคนผลิตนมเองก็จะมีคอนเซิร์นเรื่องทุกคนมีเลสเซอร์ของตัวเองที่ตัวเองก็ไม่ยอมเปิดให้กับคนอื่นนะครับถ้าใช้บล็อกเชนหมายถึงอะไรก็คือเราบอกว่าโอเคตัวอย่างว่าเป็นบล็อกเชนเกี่ยวกับการทรานสเฟอร์นมละกันนะครับเวลาโฟมอสมีการขายนมแบบนี้เขาก็จะเอานมแอสเซทที่เป็นนมเนี่ยวางไว้บนบล็อกเชนเลยนะครับเขาก็จะแท็กว่านมอันนี้ถูกส่งผ่านไปที่ไหนแล้วไปที่เทสโก้เทสโก้พอรับของเทสโก้ก็มาสแตมป์ว่าโอเคตอนนี้โอเนอร์ชิพของนมอันนี้ถูกทรานสเฟอร์จากโฟมอสไปที่เทสโก้แล้วเวลามีลูกค้าซื้อไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะทรานสเฟอร์ไปบอกว่าโอเคทัชพลมีการซื้อนมอันนี้ไปสุดท้ายเขาจะแท็กตั้งแต่โฟมอสเนี่ยแท็กได้ไปถึงหรือว่าเอ็นอัพที่ตู้เย็นตู้ไหนแล้วตอนนี้มีปริมาณเหลือเท่าไหร่ถ้าปริมาณหมดเมื่อไหร่เนี่ยเขาสามารถ initiate order ตัวใหม่ไปได้ทันทีแบบนี้นะครับโดยที่จะเห็นว่าข้อดีของบล็อกเชนคือมันไม่มีบาเรียเรื่องของการที่จะหอบจากธุรกิจหนึ่งไปธุรกิจหนึ่งต่อไปนะครับมันเป็นเน็ตเวิร์กที่แชร์กันหมดเป็นการแชร์ information ทั้งหมดตรงนี้นะครับกลายเป็นทุกอย่าง transparent ทุกอย่าง efficient ขึ้นแบบนี้นะครับซึ่ง IoT ก็มีคนนำไปใช้แล้วนะครับก็จริงๆถ้าใครลองเข้าไปที่เว็บไซต์ของ slock.it นะครับ slock.it เขาจะนำบล็อกเชนเนี่ยไปใช้อันนี้จริงๆแล้วนะครับเป็นการ transfer asset ที่เรามีอยู่เนี่ยให้กับคนอื่นไปเช่ายืมได้แบบนี้นะครับอีกอันนึงนะครับก็คือเรื่องของ supply chain อันนี้ผมเล่ามาเรื่อยๆแล้วแหละนะครับก็คือการ cap supply chain นะครับนึกภาพว่าเรามีการซื้อขายของเนี่ยแน่นอนของปกติแล้วด้วยการเป็นบริษัทเนี่ยต้องมี supply chain network ของตัวเองนะครับปัญหาของเราก็คือเราไม่สามารถ reach เข้ามาที่ supply chain ได้ว่าไอ้คนผลิตหอกที่1หอกที่2ขึ้นไปจนถึงต้นน้ำเนี่ยแต่ละคน status เป็นยังไง transaction ตอนนี้ถึงไหนแล้วนะครับเดี๋ยวสมมุติว่ามีเดโมอันนี้ให้ดูละกันนะครับตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการทำเรื่องของการนำบล็อกเชนเนี่ยมาแทร็กพาร์ทนัมเบอร์ของพวกสินค้าใหญ่อย่างเช่นแอร์คราฟหรือว่ารถนะครับแทร็กพาร์ทนัมเบอร์ตรงนี้โซฟอะไรให้กับเขาได้นะครับจริงๆแล้วเครื่องบินเครื่องหนึ่งเนี่ยมีซัพพลายเออร์เป็นหมื่นคนมีพาร์ทเป็นแสนชิ้นนะครับแต่ละชิ้นเนี่ยเขาตอนนี้เขาไม่มีทางสามารถจะแทร็กได้เลยนะครับว่าแต่ละชิ้นเนี่ยถูกผลิตมาที่ไหนแล้วก็ซัพพลายเออร์ผลิตมาแบบไหนมีดีเฟกต์อะไรหรือเปล่าแบบนี้ก็
นอกจากนั้นก็คือเรื่องของการใช้ information ระหว่างซัพพลายเออร์ที่เราบอกไปนะครับถ้าเกิดทุกคนใช้ซัพพลายใช้บล็อกเชนหมายถึงอะไรหมายถึงว่าพาร์ตนัมเบอร์แต่ละพาร์ตเนี่ยพอตั้งแต่ผลิตออกมาจากโรงงานก่อนที่จะไปถึงตัวโบอิ้งหรือว่าตัวคนประกอบเครื่องบินเองเนี่ยเอามาลงที่บล็อกเชนเลยว่าเอนจินเบลดตัวนี้เนี่ยถูกผลิตที่วันนี้ณตอนนี้โดยบริษัท GE แบบนี้นะครับก็ลงมาในบล็อกเชนแล้วเมื่อโบอิ้งรับไปปุ๊บเนี่ยเอาไปประกอบเป็นเครื่องบินเครื่องไหนนะครับบล็อกเชนจะทำการแทร็กตรงนี้ทั้งหมดนะครับข้อดีคือเขาสามารถแทร็กเรื่องเป็นเทนแนนได้ว่าออฟเรทตัวนี้ถูกใช้งานมานานมากน้อยเท่าไหร่แล้วคุณควรจะเปลี่ยนเรทตรงนี้หรือยังนะครับแทนที่จะต้องเอาแอร์คราฟเนี่ยเข้าไปเมนเทนทุกๆ1-2 เดือนนะครับในการที่จะดูว่าพาร์ทอันไหนหมดอายุแล้วเนี่ยเขาสามารถแทร็กทะลุไปถึงตัวบล็อกเชนถึงตัวพาร์ทนัมเบอร์นั้นได้เลยมาตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเรามีตัวอย่างนะครับก็ถ้าเราฟังข่าวกันก็จะมีเรื่องของการที่คาร์มานูแฟคเจอร์โตโยต้านะครับมีการรีคอลรถบางชุดนะครับที่บอกว่าแอร์แบ็กดีเฟกต์ตรงนี้เนี่ยแทนนี่ก็ต้องรีคอลเป็นชุดๆเสียคอสเยอะเนี่ยถ้าเขามีการแทร็กได้ว่าพาร์ทแต่ละพาร์ทเขาติดไปที่รถคันไหนบ้างเนี่ยเขาสามารถดึงไปได้เลยนะครับดึงมาได้เลยว่าโอเคบล็อกเชนเข้ามาเรียกว่าแอร์แบ็กตัวนี้เนี่ยถูก implement ไปที่รถคันไหนบ้างดึงเป็นรายคันได้เลยแบบนี้นะครับมันมีเรื่องของออนไลน์เกมมิ่งนะครับถ้าใครสนใจทำออนไลน์เกมมิ่งก็คือแต่ละเกมก็จะมีนึกภาพแต่ละเกมก็จะมี currency ของตัวเองนะครับอาจจะมีการ transfer กันระหว่างเกมก็ได้นะครับเอามาลงที่บล็อกเชนใหญ่ตรงกลางว่าโอเคผมต้องการเปลี่ยน currency ของเกม1กลายเป็น currency ของเกม2แบบนี้ครับแชร์ข้อมูลกันแชร์ currency กันครับแล้วก็มี use case อีกมากมายนะครับตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าด้วยสเตจของเทคโนโลยีบล็อกเชนตอนนี้เนี่ยจะเป็นช่วงของเริ่มนะครับบล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีที่ต้องบอกว่าใหม่มากนะครับส่วนใหญ่เราจะเป็นการ experiment กันก่อนนะครับมีบางแบงค์เริ่มขึ้น production แล้วแต่ก็ยังน้อย use case ยังเป็น use case เล็กๆอยู่นะครับเขาก็มองเห็นว่าบล็อกเชนจริงๆแล้วสามารถไปทำได้เยอะนะครับตั้งแต่การ transfer real estate transfer บ้าน transfer ที่ดินกัน settlement การใช้บล็อกเชนมาช่วยในการเทรดขายหุ้นแบบนี้นะครับซื้อขายหุ้นกันนะครับหรือซื้อขายพวกมูชูฟันพวกนี้ให้ไม่มีดีเลย์ interbank transfer พวกนี้นะครับคือเคสเยอะแยะมากมายทั้งในตัว banking industry เองแล้วก็ตัวนอก banking industry นะครับครับแล้วก็อันนี้ผมมีวิดีโออันนึงนะครับก็จะเป็นตัวอย่างที่ทำให้เราเห็นกันง่ายขึ้นนะครับว่าบล็อกเชนสามารถมาทำอะไรได้อันนี้เป็นตัวเดโมของทางระบบของ IBM เองนะครับก็ IBM มีการใช้บล็อกเชนนะครับเดโมตัวนี้ครับก็ตัวนี้เป็นเดโมที่บอกว่าผมสมมติผมเป็นคนเป็นเจ้าของร้านที่เรียกว่า Teddy Bear IC ละกันนะครับผมบอกว่าผมต้องการซื้อของเล่นเพิ่มขึ้น 4,000 ชิ้นนะครับต้องการสั่งไปที่Toy Manufacturer ที่ไชน่าแบบนี้นะครับแน่นอนผมต้องมีการออก Letter of Credit นะครับถ้าในเคสจริงเป็นยังไงนะครับผมเป็นเลยละกันนะครับแทนที่ผมจะต้องไปที่แบงค์นะครับไปขอให้เขาออกเครดิตออกอะไรให้เนี่ยกลายเป็นผมบอกว่าโอเคผมต้องการออกออเดอร์ตัวใหม่ออกมานะครับผมก็สับมิดไปที่ตัวเลสเตอร์นะครับบอกว่าอ๋อผมต้องการสร้างคอนแทคใหม่นะครับซื้อเครื่องบินของเล่นเพิ่มขึ้น 4,500 ชิ้นนะครับจะเห็นข้อมูลตรงนี้บอกว่าอันนี้ต้องการสั่งเครื่องบินเพิ่มขึ้น 4,500 ชิ้นนะครับแล้วก็สับมิดตัวvalue เข้าไปนะครับว่าล็อตเนี้ยมูลค่า 9,000 บาทต้องการสั่งไปที่Toy Maker ของไชน่าแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถกด submit เข้าไปที่ระบบ blockchain ได้ในภาพ blockchain ก็จะเป็นแท่งกว้างนะครับผมก็ submit order เข้าไปอ๋อผมต้องการซื้อ 4,500 ชิ้นแน่นอนสเต็ปต่อไปก็คือทางแบงค์เนี่ยก็จะเข้ามาแล้วบอกว่าโอเคคุณมีการ submit order ใหม่มาใช่มั้ย 4,500 ชิ้นมีเงิน 9,000 ตรงนี้เนี่ยดูจากbackground ของเงินที่เหลืออยู่ในแบงค์ตรงนี้ทำเครดิตเช็คแล้วเนี่ยโอเคคุณน่าจะเชื่อได้นะครับสิ่งที่แบงค์ทำก็คือแบงค์สามารถออก letter of credit sign ด้วย signature ของแบงค์เองเนี่ยลงไปแล้วก็ attach ตัวนี้เนี่ยเข้าไปที่ตัว blockchain ได้นะครับ attach เข้าไปที่ตัว transaction บอกว่าโอเค transaction นี้พร้อมแล้วที่จะเรียกว่าอะไรเนี่ยแบงค์การันตีให้แล้วว่ามีเครดิตของไอ้ตัว retail ตัวนี้ดีพอนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทาง manufacturer ก็สามารถเข้ามาดูที่บล็อกเชนนี้ได้บอกว่าอ๋อมีการ initiate order ใหม่เข้ามานะครับ USA Bank เนี่ยมีการออก letter of credit ให้เรียบร้อยแล้วเข้ามาดูตัวที่ตัว letter ได้
นะครับว่าโอเคTender Creditอันนี้มีSignatureเรียบร้อยมั่นใจได้ว่า Validจริงมั่นใจได้ว่ามาจากแบงก์ USA แบงก์จริงๆแบบนี้นะครับเขาก็สามารถเข้ามาแล้วเช็คได้ถ้าเขาเช็คเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าโอเคเขาจะเริ่มการผลิตแล้วนะแบบนี้นะครับเขาบอกว่าจากกำลังการผลิตที่มีตอนนี้ก็สามารถผลิตได้ประมาณ 4,000 ชิ้นนะครับก็อีก 5,000 ชิ้นอาจจะขอเป็นอาทิตย์หน้าแบบนี้เขาก็บอกว่าโอเค 4,000 ชิ้นพร้อมแล้วนะครับผมก็เขาก็บอกว่าอันนี้ล็อตแรก 4,000 ชิ้น initiate shipment กดเข้าไปปุ๊บเนี่ยระบบก็จะเข้าไปที่บล็อกเชนแล้วอัปเดตหรอกว่าอ๋อไอ้ 9,000 ชิ้นที่มีอยู่เนี้ย 4,000 ชิ้นถูก initiate shipment ไปแล้วแบบนี้นะครับนึกภาพถ้าผมเป็นทอยเมทเทนดี้ไดอาร์เอ็นซีเนี่ยผมต้องการแทร็กทุกขั้นตอนเลยต้องการแทร็กตั้งแต่แบงก์ออกเลตเตอร์เครดิตหรือยังแบงก์เรียกว่า manufacturer validate แล้วยัง validate แล้วเนี่ยเรียกว่าผลิตหรือยังผลิตทั้งหมดกี่ชิ้นแล้วส่งมาแล้วเมื่อไหร่แบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าผมอยู่บนบล็อกเชนตัวเดียวกันเนี่ยผมเห็นทุกๆขั้นตอนตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าผมคิดไปก่อน 4,000 ชิ้น manufacturer คิดมาแล้ว 4,000 ชิ้นตรงนี้นะครับผมก็จะกลับไปเราบอกว่าโอเคบริษัทโลจิสติกก็แชร์บล็อกเชนตัวเดียวกันครับเขาก็จะเห็นว่าอ๋อโอเคสามารถเช็คได้แล้วว่าโอเคของมาแล้วจริง 4,000 ชิ้นเขาทำการชิปไปแล้วนะครับเขาก็อัปเดตลงมาที่บล็อกเชนอีกบอกว่าโอเค 4,000 ชิ้นกำลังถูกชิปมานะครับซึ่งอันนี้เราเห็นว่ามันเป็นการ simplify supply chain นะครับตั้งแต่เทรดไฟแนนซ์ไปถึง supply chain เลยนะครับตัวบริษัทชิปปิ้งเองก็จะบอกว่าโอเคในเมื่อคุณ ของเรียบร้อยแล้วสั่งชิปเมนต์ไปแล้วเนี่ยเราก็อัปเดตบล็อกเชนว่า 4,000 ชิ้นเนี้ยกำลังถูกส่งผ่านเรือมาอยู่นะครับน่าจะถึงเป็นวันไหนนะครับระยะนั้นพอขึ้นมาก็ต้องผ่านพวกบริษัทซีพอร์ตอีกนะครับบริษัทอินพอร์ตพวกนี้รวมไปถึงบอร์เดอร์หรือคัสตอมนะครับกรมศุลตรงนี้ที่ต้องตรวจของเข้ามาอีกนะครับถ้าทุกคนอยู่ในบล็อกเชนตัวเดียวกันหมายถึงว่าเขาก็สามารถวอลิเดตได้คอนเฟิร์มได้ว่าของมาถึงตรงไหนแล้วคัสตอมผ่านคัสตอมมาแล้วแล้วก็สุดท้ายก็ถึงตัวเทดดี้เบียร์ไอเอ็นซีจริงนะครับนึกภาพถ้าเราจะทำแบบนี้โดยไม่มีบล็อกเชนต้องอินทิเกรตแบบไหนนะครับต้องอินทิเกรตเทดดี้แบร์ INC ต้องอินทิเกรตกับทางแบงก์ต้องเชื่อมต่อระบบแบงก์ต้องเชื่อมต่อระบบแมนูแฟคเจอร์ต้องเชื่อมต่อระบบชิปปิ้งระบบคัสตอมงานมหาศาลนะครับกลายเป็นเราบอกว่าโอเคเทดดี้แบร์ออเดอร์เนี้ยวางบนบล็อกเชนขอให้ทุกๆคนมาอยู่บนบล็อกเชนนี้แล้วก็อัปเดตบล็อกเชนตัวเดียวกันนะครับทุกๆคนก็เข้ามาแล้วช่วยกันอัปเดตบล็อกเชนนี้ไปแทนนะตรงนี้โอเคอันนี้จบเซสชั่นที่2แล้วครับก็คือเราไปใช้กับ business ได้ยังไงนะครับตอนนี้มีใครมีคำถามมีใครมีคำถามได้ไหมครับนะครับคำถามนี้ลองอ่านดูในช่องแชทได้เลยครับผมส่งทิ้งไว้ให้ค่อนข้างเยอะครับผมโอ้โหไลน์แป๊บนึงนะครับuse case มี use case ยังไงนะครับธุรกิจบ้างเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นที่เกิดที่มีโอกาสจะออฟเซนเป็นขาดแบบบิตคอยน์ได้หรือไม่นะครับต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเปอร์เซ็นต์ที่ทรานเซ็คชันจะเกิดออฟเซนเนี่ยต้องบอกว่ามันอย่างที่ผมบอกคือบล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีนะครับก็ต้องอยู่ที่การวอลิเดตตัวเดี๋ยวแป๊บนึงหน้าจอหายโอเคอยู่ที่การวอลิเดตแล้วก็การแมเนจตัวบล็อกเชนนะครับแต่ปกติแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีออฟเฟนนะครับเพราะว่าตัวบล็อกเชนเมื่อที่มีเมื่อถ้าเรานึกว่าบล็อกเชนเป็นเชนของบล็อกใช่ไหมครับมันก็จะมีการเกิดว่าโอเคถ้าทรานแซคชันไม่ตรงกันเมื่อไหร่เนี่ยมันจะออกมาเป็น2บาลานซ์ใช่ไหมครับ2บาลานซ์นี้ก็จะเกิดเป็น2บาลานซ์นี้ต่างกันไม่ต่างตัวไปแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าระบบวอลิเดตมันที่เขา implement ไปอย่าง Bitcoin เนี่ยมี miner มาช่วยทำ validate จริงเนี่ยสุดท้ายแล้ว1 branch จะหายไปนะครับ1 branch ที่หายไปหมายถึงอะไรก็คืออีก branch นึงจะเป็น branch ที่ถูก consider ว่าเป็น branch จริงนะครับที่เป็น transaction จริงๆที่เกิดขึ้น branch ที่มัน branch เก่าที่เคยมี conflict เนี่ย transaction ทุกอย่างที่เกิดขึ้นใน branch เก่าที่มี conflict เนี่ยจะถูกโยนกลับไปที่ pool ใหม่อีกรอบนึงเพื่อให้ miner validate ใหม่อีกรอบนึงนะครับเพราะมันจะไม่มีการมี open branch อยู่แล้ว branch ที่ถูกตัดออกมาจากกิ่งใหญ่เนี่ยก็จะถูกเรียกว่าถูกทำลายทิ้งนะครับแล้วก็ทุกอย่างจะถูกโยนกลับไปที่ตัวผู้ที่ไมเนอร์ต้องวอลิเดตกันใหม่แบบนี้นะครับถ้าบางบล็อกเชนคอลเลคชันดาวน์ไปเมื่อมันเดี๋ยวแบบนะครับพอดีทุกคนเวลามีการแชทใหม่มาของผมจะหายไปแบบนี้นะครับถ้าบางบล็อกเชนคอลเลคชันดาวน์เมื่อมีการกลับมาออนไลน์จะมีการซิงค์ไนซ์กันใช่ไหมครับและขณะที่มันมีการไปเกิดทรานแซคชันได้หรือไม่นะครับมีการคอนฟลิกต์กับข้อมูลได้ไหมใช่ครับคือหายไปแล้ว
ก็คือถ้ามีการคำถามคือถ้ามีการเรียกว่าสมมุติvalidator คนหนึ่งระบบดาวไปหรือว่าคนถือ ledger อันหนึ่งระบบดาวไปนะครับถามว่า transaction ใหม่เกิดขึ้นได้ไหมได้นะครับก็จริงๆแล้วมันจะคล้ายๆกับธรรมชาติของ distribution system ทั้งหมดนะครับก็คือเวลามีการบันทึก ledger เข้าไปหรือบันทึกข้อมูลเข้าไปเนี่ยมันก็จะบันทึกเข้าไปที่ตัวเองก่อนแล้วมันจะ cascade ไปที่คนอื่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าสมมติผมบอกว่าผมเป็นคนที่ถือ ledger อันหนึ่งผมเขียน ledger เข้าไปปุ๊บเนี่ยผมจะเพิ่ม ledger เข้าไปได้ของผมคนเดียวเพราะว่าเน็ตเวิร์กผมขาดอยู่แบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะติดตรงที่ว่าเวลา validate เนี่ยจะ validate ไม่สำเร็จเพราะว่าระบบ consensus เนี่ยถูกล็อกเอาไว้ว่าต้องให้ miner validate ให้นะครับหรือว่าต้องมีทั้งคนทั้งหมด3ใน5ที่จะต้อง agree กับอันนี้ในเมื่อ transaction นี้ผมเครื่องผมขาดอยู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่มีทางที่จะเอา transaction นี้ไปให้คนอื่น validate ได้นะครับเมื่อที่ระบบถูก up ขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยทรานแอคชั่นที่เกิดขึ้นก็จะถูก cascade ไปที่ระบบ ledger อื่น ledger ของคนอื่นนะครับซึ่งระบบ consensus ตรงนี้ก็จะถูกนำมา validate กันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ที่จะมีระหว่างที่ระบบขาดไปเนี่ยจะมีอีกคนหนึ่งที่ทำ transaction ที่ conflict กันนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตัว blockchain เนี่ยจะเป็นตัว validate สุดท้ายว่า transaction ไหนเป็น transaction ที่ valid จริงนะครับถ้าเป็น Bitcoin อย่างเงี้ยก็คือการที่เราบอกว่า miner เนี่ยมันจะจับ transaction เข้าไปใช่ไหมครับแล้ว validate เข้าไป transaction แรกที่ถูก validate ได้ก่อนถือว่าเป็น transaction ที่ถูกต้องนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราบอกว่าจริงๆแล้ว transaction ที่2ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็น transaction ที่ valid จริงๆแบบนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ย blockchain มันจะมีเรียกว่าอะไรเดียด้วย branch ที่มันโกลของ blockchain เนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะถูก reverse จากหมดนะครับสุดท้ายแล้ว transaction ที่จริงๆtransaction ที่เป็น source of truth ที่เป็น transaction ที่ valid จริงๆเนี่ยจะเป็น transaction ที่ถูกบันทึกเข้าไปในเชนหลักของ blockchain นะครับตรงนี้มาคำถามต่อไปบริษัทที่สนใจใช้ blockchain จะเป็นต้องลงทุนเครื่องค่อนข้างเยอะครับ process transaction แบบนี้หรือเปล่านะครับคำตอบคือไม่นะครับก็จริงๆเป็น optional มากกว่าว่าคุณจะ implement blockchain ของคุณก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วblockchain ตอนนี้เนี่ยมีอยู่บนคลาวด์นะครับสามารถเปิดคลาวด์แล้วก็ใช้งานได้มีตั้งแต่ของ IBM เองก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นของ third party หรือว่าของเจ้าอื่นใช้ Ethereum พวกนี้นะครับจริงๆต้องบอกว่าบริษัทนอกจาก Bitcoin แล้วเนี่ยบริษัทส่วนใหญ่เฟิร์มส่วนใหญ่ใช้ blockchain ของคลาวด์นะครับไม่มีใครทำimplement blockchain กันเองตรงนี้ยกเว้นแบงก์ใหญ่ๆนะครับทางที่ยกตัวอย่างมาช่วยระบุชื่อบริษัทจริงใช้งานจริงได้ไหมครับว่าแล้วตอนนี้มีเครื่องอยู่ในเชนมากขนาดไหนนะครับต้องบอกก่อนว่า use case อันนี้เนี่ยเป็น use case ที่เราบอกว่าเป็น possibility ที่สามารถทำได้นะครับอย่าง letter credit พวกนี้เนี่ยสามารถทำได้แล้วก็จะมี use case บางอย่างที่มีคนใช้จริงแล้วอย่างเช่น interbank transferนะครับก็ให้ผมยกตัวอย่างมีแบงก์ออสเตรเลียนะครับ ANZ Bank พวกนี้นะครับที่เขานำพวก transaction ทั้งหลายinterbank transfer ทั้งหลายเนี่ยเริ่มมาขึ้นอยู่ที่บล็อกเชนนะครับช่วยออโตเมตตรงนี้ให้เรียกว่ากำจัดลีดไทม์ของการทำ interbank transfer ที่เป็นปัญหาของ Swift มานะครับถ้าธุรกิจจำนวนมากเข้าไปอยู่ในบล็อกเชนจะมี transaction มหาศาลนะครับเครื่องทุกตัวในเชนต้องเพิ่มสเปค performance ตลอดถ้าบริษัทไม่ใหญ่มากๆจะเป็นแต่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายไว้หรือแบบนี้นะครับก็จริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าสุดท้ายแล้ว transaction พวกนี้มันก็เป็น transaction นะครับก็อย่าง Bitcoin ตอนนี้ถ้าใครลง Bitcoin ใหม่ๆเนี่ยจะเห็นว่าตอนเรา initiate ตัว miner หรือว่าตัวไม่ถ้าไม่ผ่าน mining pool นะถ้าเราทำตัวเป็น miner ที่ปลอดตรงกับ Bitcoin เนี่ยจะต้องมีการโหลด ledger ตอนแรกเข้ามาก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ก็อาจจะใช้เวลาค่อนข้างมากนิดนึงนะครับก็อย่างที่ผมบอกก็เป็นดาวไซด์หนึ่งของบล็อกเชนแต่ว่าทุกคนจะต้องมีการถือเลดเจอร์ตรงนี้อยู่นะครับทุกคนจำเป็นที่จะต้องมีการถือไอ้ตัวสมุดตัวนี้อยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนที่จะต้องการเขียนคอลเลคชันนี้เนี่ยจะต้องถือเลดเจอร์ตัวนี้นะครับต้องบอกนี้ก่อนนะครับต้องบอกว่าคนที่ถือเลดเจอร์คือคนที่จะบันทึกข้อมูลและเป็นคนที่หรือเป็นคนที่วอลิเดตข้อมูลนะครับหมายถึงว่าถ้านึกภาพว่าผมเป็นคนที่ถือเงินบิตคอยน์อย่างเงี้ยแล้วผมต้องการซื้อของขายของบิตคอยน์เนี่ยผมไม่จำเป็นต้องมีเลดเจอร์ของผมเองนะครับผมแค่เข้าไปที่เรียกว่าโบรกเกอร์นะครับโบรกเกอร์เขาก็จะมีเลดเจอร์ของเขาผมก็บอกว่าโอเคขอทรานสเฟอร์เงิน1เหรียญให้นายบีแบบนี้นะครับเขาก็จะเป็นทำการจัดการเงินของเขาให้แต่ผมด้วยตัวผมเองเนี่ยผมไม่จำเป็นต้องมีเลดเจอร์นะครับผมไม่ได้สนใจในการที่จะบันทึกเป็นคนบันทึกองค์เลดเจอร์ผมไม่ได้สนใจในการที่จะวอลิเดตเลดเจอร์นะครับตรงนี้
เพราะฉะนั้นถ้าตอบคำถามวันนี้ก็คือเครื่องที่ต้องใช้สเปซและเพอร์ฟอร์แมนซ์เยอะนะครับก็คือเครื่องที่เป็นวาลิเดเตอร์และคนที่ถือเลเจอร์จริงๆนะครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่าทุกๆคนที่จะต้องการอินเทอร์แอคกับบล็อกเชนเนี่ยต้องมีเลเจอร์ของตัวเองตลอดนะครับผ่านโบรกเกอร์ได้ครับแล้วก็มองว่าแยกเป็น private chain ได้ถูกต้องนะครับก็คือบล็อกเชนอย่างที่ผมบอกคือบล็อก Bitcoin เป็นคือมีคน suggest บอกว่าแยกเป็น private chain ได้นะครับก็คือจริงๆแล้วถ้าต้องบอกกันว่าบล็อกเชนเนี่ยไม่ใช่อะไรที่จะเกิดขึ้นมาแบบ Bitcoin เสมอไปนะจริงบล็อกเชนเนี่ย IBM เห็นว่าทางพอร์ตบิลของ IBM เองเลยคือจริงๆไม่ใช่เชนที่จะเปิดให้คนเข้ามาใช้นะครับแต่ละบริษัทเน็ตเวิร์กเนี่ยก็จะมีเชนของตัวเองเล็กๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่น่าจะต้องมีปัญหาเรื่องพวกแมนตรงนี้นะครับบล็อกเชนซิสเต็มอยู่บนคลาวด์ไม่นะครับถ้าเกิดซิสเต็มอยู่บนคลาวด์เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราอินิเชตซิสเต็มของบล็อกเชนบนคลาวด์เนี่ยเขาจะไม่ได้หมายถึงว่าให้เครื่องมาวาลิเดตกันนะครับแล้วจะเซ็นเซอร์ลาสอยู่ตรงนั้นเขาจะหมายถึงว่าระบบบนคลาวด์เนี่ยจะช่วย initiate framework ของบล็อกเชนได้แล้วคุณจะเพิ่มเครื่องไหนเข้ามาเป็น validator ก็ได้นะครับนึกภาพเรา initiate bitcoin ตัวใหม่ขึ้นมานะครับใครจะมาเป็น miner ใครจะมาเป็นใครจะมาเป็นคนถือ ledger ใครจะมาเป็นคน submit transaction ใหม่ก็แล้วแต่ตัวเชนตัวนั้นนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วทุกอย่างไม่ได้ centralize นะครับตรงนี้แต่ส่วนใหญ่คลาวด์ก็จะมีนะครับบอกว่าถ้าคุณไม่มีคน validator ไม่มี validator เองครับเราก็มีเปิดเครื่องขึ้นมาเป็น validator ให้ก็ได้แบบนี้นะครับอันนี้ privately มานะครับก็ bitcoin มีมานานแล้วแล้วคุณชมวัดเชนไม่นานมานี้นะครับอันนี้ผมก็ตอบยากเหมือนกันนะครับว่าคำถามคือ bitcoin มีมานานแล้วแต่ทำไมเพิ่งมาพูดถึงบล็อกเชนเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็จริงๆแล้วถ้าในความคิดของผมเนี่ยคือจริงๆแล้ว bitcoin เนี่ยมันมีมานานแล้วก็จริงนะครับแต่ว่าคือช่วงหลังๆเนี่ย bitcoin ถูกโจมตีเยอะเพราะว่าคนเริ่มเห็นเคปาซิตี้ของบิตคอยน์นะครับเพราะว่าข้อเรียกว่าข้อได้เปรียบของบิตคอยน์คือไม่มีประเทศไหนกรอกได้นะครับบิตคอยน์ไม่มีเซิร์ฟเวอร์ไม่มีตัวตนเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะเข้าประเทศจีนเขาเข้าได้ทันทีนะครับประเทศจีนไม่สามารถบล็อกได้เพราะไม่มีเซิร์ฟเวอร์ให้เขาบล็อกนะครับแต่ว่าเมื่อถูกโจมตีเวลาบิตคอยน์คนเริ่มเห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขาเริ่มเห็นดาวไซด์นะครับบิตคอยน์ก็จะเริ่มมีข่าวว่าบิตคอยน์อย่างประเทศไทยอย่างเงี้ยเพิ่งอนาวส์บอกว่าบิตคอยน์เป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับเป็นประเทศเดียวในโลกเลยก็ว่าได้ที่บอกแบบนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็จะเริ่มเห็นดาวไซด์ของบิตคอยน์นะครับว่าบิตคอยน์เนี่ยมันดีก็จริงนะมันพิเศษตรงนี้แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่สามารถใช้ตรงนี้ได้มันมีจุดอ่อนตรงนี้นะครับทำให้คนเริ่มมามองที่ตัวเทคโนโลยีของบิตคอยน์มากกว่าว่าอะไรทำให้เกิดข้อดีของบิตคอยน์พวกนั้นอะไรทำให้บิตคอยน์แปลกกว่าคนอื่นนะครับแล้วเขาก็เริ่มถอดไอ้พวกนี้ออกมาแล้วก็มาทำเป็นระบบของเขาเองที่ไม่จำเป็นต้องเหมือนบิตคอยน์ไม่จำเป็นต้องมีแรงต้านโดนแรงต้านแบบบิตคอยน์แบบนี้นะเรื่องของช่วยปัจจุบันมี business application หรือคำถามนะครับในปัจจุบันมี business application ที่ support blockchain หรือยังครับนะครับก็จริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่ายังไม่ค่อยเห็นนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ย business application ที่ support blockchain เนี่ยจะต้องมีการเขียนใหม่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ application ที่เกิดมาสร้างมา run บน blockchain เนี่ยเขาจะเรียกว่า DApp นะครับ DAPP หรือชื่อเต็มคือ distributed appนะครับคือแอปที่พอเขียนปุ๊บเนี่ยไม่มีเซิร์ฟเวอร์ใดเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเป็นคน execute นะครับกลายเป็นกระจายไปให้ทุกๆเซิร์ฟเวอร์หลักนะครับเพราะว่าทุกๆอย่างสุดท้ายแล้วเนี่ยbusiness app พวกนี้จะใช้เขียนโลจิกของตัวเองอยู่บน smart contract นะครับ smart contract พวกนี้ก็ถูกกระจายไปทุกๆเซิร์ฟเวอร์นะครับทุกเซิร์ฟเวอร์ก็จะช่วยกันรัน contract ตัวนี้นะเพราะฉะนั้นแอปพลิเคชันพวกนี้เขาเรียกว่า distributed app ไม่มีเซิร์ฟเวอร์กลางในการรันแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับอ๋อมีอันนี้letter of credit ต่างกับแบงก์การันตียังไงนะครับอันนี้จริงๆผมไม่ได้มาจากสายไฟแนนซ์เนาะก็อาจจะตอบได้ตอบเบื้องลึกไม่ได้นะครับแต่ letter of credit คือการที่แบงก์ต้องการที่จะ back proof ให้ว่าบริษัทนี้เนี่ยมีเครดิตจริงนะครับแต่ว่าแบงก์การันตีเป็นการการันตี transaction ตัวนั้นนะครับว่า transaction ตัวนั้นถ้าเกิดมีการผิดพลาดอะไรปุ๊บเนี่ยแบงก์การันตีว่าแบงก์จะมีการรับผิดชอบตรงนั้นให้แบบนี้นะครับจะต่างกันแต่ถามว่า letter of credit มี penalty มีอะไรพวกนี้ไหมจะต้องเช็ค
มีความไม่มากแต่แตกต่างเหมือนกันนะครับโอเคครับอันนี้หมดคำถามแล้วเท่านั้นแหละครับผมต่อได้เลยครับผมโอเคครับก็สุดท้ายนะครับมาที่ how นะครับก็คือ how can you apply blockchain นะครับก็จริงๆแล้วถ้าถามว่าโอเคเรามีbusiness idea หรือว่าเราต้องการลองใช้บล็อกเชนทำยังไงนะครับอย่างที่ผมบอกคือผมไม่ค่อยแนะนำให้สร้างบล็อกเชนเองนะครับคือสามารถทำได้แหละแต่ว่ามันก็ค่อนข้างคอมพลีเคทนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีพวกคลาวด์ที่เริ่มทำกันขึ้นมานะครับในส่วนของ IBM เองนะครับ IBM ก็จะมีการทำจัดตั้งโปรเจกต์ที่เรียกว่า Hyperledger Project นะครับซึ่งไม่ใช่ของ IBM ทั้งหมดนะครับ IBM บอกว่าเราจะตั้งโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแล้วให้มันอยู่ under ของ Linux Foundation นะครับเป็น Open Source ทั้งหมดนะครับแล้วก็จุดประสงค์ที่เราตั้งอันนี้ก็คือเนื่องจากตอนนี้เนี่ยบล็อกเชนเป็นคอนเซ็ปต์นะครับถ้าฟังผมพูดเมื่อกี้เนี่ยผมจะไม่มีบอกว่าบล็อกเชนเขียนด้วยภาษาอะไรซัพพอร์ตภาษาอะไรบ้างเพราะว่าบล็อกเชนเป็นคอนเซ็ปต์จริงๆบล็อกเชนเป็น thesis for เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ Bitcoin ทำคือเขาเอา thesis พวกนี้เนี่ยมา implement ให้กลายเป็นระบบโปรแกรมจริงๆแล้วก็ implement ระบบเพิ่มขึ้นไปนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าไม่มี Hyperledger project ไม่มีใครทำให้เนี่ยบริษัทที่ต้องการทำเนี่ยต้องไปแกะจากตัวธีรีขึ้นมาเลยว่าอาจจะคุณต้องตอนชาตินี้คุณต้องไฟน์ private key ตรงไหนการทำบล็อกทำยังไงการร้อยเรียงเคสทำยังไงแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้ค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือเราเห็นว่าแทนที่ต้องทำแบบนั้นเนี่ยเรามาทำบล็อกเชนเฟรมเวิร์กกันเถอะเรามาทำบล็อกเชนฟาวเดชั่นกันเถอะนะครับ IBM แล้วก็จริงๆมีหลายปาร์ตี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับอีกหลายปาร์ตี้อย่างเช่น Accenture นะครับจะใหญ่ Intel JP Morgan พวกนี้ Fujitsu ถ้าเห็นในถ้าสังเกตในนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะมี2อินดัสทรีด้วยกันคือเทคกับแบงค์นะครับเข้ามารวมกันตรงนี้แล้วก็ช่วยกันคอนทริบิวว่าโอเคบล็อกเชนที่ถูกต้องเนี่ยควรจะเป็นยังไงบล็อกเชนที่จัดการการโกงได้จริงๆบล็อกเชนที่จะmeet industry standard security standard จริงๆเนี่ยจะต้อง implement ยังไงบ้างนะครับแล้วก็เราก็จะช่วย contribute เรื่อง source code เข้าไปเราจะช่วยเขียนแล้วก็อ๋อถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยต้องเขียนโปรแกรมเป็นยังไงบ้างแล้วก็ contribute ไปกลายเป็น open source นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือ user จะโหลดไปรัน blockchain ที่เครื่องตัวเองก็ได้หรือว่าจะสั่งเปิดที่ cloud ก็ได้นะครับโดยที่ถ้าเป็นของ IBM เนี่ยก็ IBM ก็จะมี blockchain service นะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่ ibm.com/blockchain นะครับก็สามารถเปิดบนคลาวด์ของ IBM ที่ว่า Dubix ได้นะครับก็สามารถเปิดลองเล่นได้นะครับแต่เราก็จะบอกตลอดว่า Hyperledger Project ตอนนี้เนี่ยไม่เหมาะสำหรับ Production นะครับให้คนเข้ามาลองได้ว่า Blockchain คืออะไรคุณจะเอาไปทำ Business อะไรได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นบริษัทใหญ่ที่เวลาลัน Blockchain แล้วมีความรับผิดชอบสูงเนี่ย IBM ยังไม่แนะนำนะครับแต่ถ้า Startup ต้องการมาไปทำให้มี Innovation ขึ้นมาแบบนั้นก็โอเคนะครับแต่ว่าเราต้องยอมรับก่อนว่า Blockchain ต้องมีการเปลี่ยนแปลงภายในอนาคตนะครับแล้วก็จะมีอีกแพลตฟอร์มนึงนะครับที่ค่อนข้างดังก็คือ Ethereum Ethereum ก็จะเป็น blockchain แพลตฟอร์มที่ให้คนเข้าไปเขียนแอปพลิเคชันได้เหมือนกันนะครับอันนี้จะไม่ใช่ open source นะครับแต่ว่าก็จะเป็นเซอร์วิสที่เขาดันให้แล้วก็จะมีภาษาเรียกว่าภาษาของเขาที่เขาสร้างขึ้นมาในการที่จะเขียนพวก smart contract ลงมาใน blockchain ได้ให้คนแลกเปลี่ยน currency สร้าง currency ใหม่ที่รันเป็น blockchain ได้แบบนี้นะครับสามารถไปดูได้ Ethereum ครับก็อันนี้เป็นการจบpresentation วันนี้นะครับแล้วก็ blockchain สรุปก็คือเป็นแชร์เป็นการแชร์ register นะครับแล้วก็จริงๆผมก็พูดเรื่อง use case ค่อนข้างเยอะแล้วก็เราก็จะมีการ contribute เรื่องของการเอา open source เข้ามาช่วยตรงนี้นะครับการที่เราแต่ละ party ต่างคนก็จะช่วยกันพัฒนา source code ตัวเดียวกันเพื่อให้ blockchain ที่เป็นเรียกว่า tangible บริษัทเอาไปใช้ได้จริงๆเนี่ยมันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นครับตรงนี้ก็เป็นการจบ presentation นะครับเดี๋ยวจะมี Q&Aสุดท้ายนะครับมีใครมีคำถามอะไรครับมีคำถามมานะครับก็สมาร์ทคอนแทรคครับผมสมาร์ทคอนแทรคจะกลายเป็นแหล่งปล่อยไวรัสได้หรือไม่นะครับเป็นแหล่งปล่อยไวรัสหมายถึงอะไรนะครับสมาร์ทคอนแทรคเองจะกลายเป็นไวรัสได้ไหมเนี่ยต้องเป็นคำถามที่ดีครับก็ต้องตอบว่าได้นะครับเพราะว่าจริงๆสมาร์ทคอนแทรคก็คือตัวแอปพลิเคชันที่รันนะครับก็จริงๆมันก็แล้วแต่คนเขียนแอปอะคุยดีสมาร์ทคอนแทรคหนึ่งจะบอกว่าให้คนปาร์ตี้ A โอนเงินให้ปาร์ตี้ B เลยแบบนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะครับแต่สมาร์ทคอนแทรคมันไม่ใช่อยู่ดีลงที่เชนแล้วมันจะ execute กันได้นะครับมันต้องมีออเทอราไซส์กันเหมือนเราเอาแอปไปลงที่เน็ตเวิร์กอะมันไม่ใช่อยู่ดีจะมีคนหยิบมา execute ให้ตัวเองเสียเงินแรงแบบนี้นะครับ
โอเคครับก็ทางฝั่งผมไม่มีท่านไหนถามคำถามอะไรเพิ่มเติมมาอันนี้ทางคุณทัชพลมีไหมครับผมในอินบ็อกซ์ไม่มีคำถามมานะครับยังมีท่านรับเรื่องเลเซอร์ต่างๆไหมครับต้องบอกก่อนว่าเลเซอร์ในเมืองไทยนะครับก็คือ Bank of Thailand ครับ Bank of Thailand ก็มีพูดเรื่องบล็อกเชนบ้างแหละมาคุยกับ IDM นะครับว่าจริงๆแล้ว Bank of Thailand ก็พยายามที่จะดูเรื่องบล็อกเชนอยู่ว่าจะมีการแคชอัพยังไงบ้างครับแล้วก็แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าด้วยธรรมชาติของเทคโนโลยีบล็อกเชนมันไม่ได้ล็อกอยู่ที่ financial นะครับจริงๆควรจะเอาไปทำเทคโนโลยีuse caseของอินดัสทรีอื่นก็ได้ถ้าเป็นอินดัสทรี financial เนี่ยมันก็จะมีปัญหาของ regulator ให้กับ regulator อีกในเรื่องของการที่เขาไม่สามารถ manage ได้อยู่ดีนะครับเพราะว่าธรรมชาติของบล็อกเชนคือมันกระจายตัวนะครับเขาไม่สามารถบล็อกได้ว่าบริษัทนี้ห้ามทำนะเราจะบล็อกเซิร์ฟเวอร์คุณหรือจะปิดเซิร์ฟเวอร์คุณไม่มีทางทำได้นะครับคุณเดชถ้าต้องเสริมเหมือนว่าตอนนี้ direction ของทาง regulator ส่วนใหญ่เขาจะไม่ใช่ว่าเขาจะบล็อกหรือเขาจะพยายามจะเรียกว่ากันตรงนี้นะครับแต่เขาพยายามที่จะศึกษาไปตามๆกันนะครับว่าบล็อกเชนทำอะไรได้มีสกิลอะไรทำสร้างแซนด์บ็อกซ์ขึ้นมาดูซิว่าบริษัทแต่ละอันเขาทำยังไงได้เขาได้ตามมาทันนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้มี intention ที่จะบล็อกนะครับครับอันนี้ไม่ทราบว่ามีท่านไหนมีคำถามอีกไหมครับผมไม่อย่างนั้นถ้าไม่มีคำถามกันแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวทางทีมงานเทคท็อกไทยก็ขออนุญาตขอบคุณทางคุณทัชพลกับทาง IBM Thailand นะครับผมมีคำถามมาครับผมอัปเดตสมาร์ทคอนแทคได้หรือเปล่าครับนึกภาพเป็นเหมือนแอปพลิเคชันนะครับก็สามารถอัปเดตเวอร์ชันอัปเดตพวกนี้ได้แต่ทั้งหมดก็สามารถเข้าใจ execute ไปแล้วอัปเดตไอตัวผลลัพธ์เนี่ยอัปเดตไม่ได้แล้วนะครับเข้าไปที่บล็อกเชนแล้วมีคำถามมาทางผมครับผมว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยทาง IBM เนี่ยทำอะไรกับทางเรื่องบล็อกเชนในประเทศไทยไปบ้างแล้วครับผมกับพวกองค์กรลูกค้าต่างอ๋อจริงๆอันนี้ผมอาจจะเปิดเผยไม่ได้นะครับว่าจริงๆแล้วตอนนี้ก็จะมีเพราะว่าส่วนใหญ่ IBM ก็จะคุยกับบริษัทแล้วก็มันจะเป็นข้อมูล confidential นะครับแต่ว่าก็มีแหละครับก็บริษัทในประเทศไทยก็สนใจบล็อกเชนค่อนข้างเยอะมากนะครับเราก็จะมีการคุยกันเรื่องของบล็อกเชนอยู่ตอนนี้นะครับมีคนบอกว่าอย่าลืมอัปโหลดสไลด์นะครับได้ครับเดี๋ยวผมอันนี้น่าจะเป็นสไลด์ที่ public ได้อยู่ละก็เดี๋ยวผมอัปโหลดตรงนี้ให้นะครับเดี๋ยวไม่แน่ใจว่ามีช่องทางโปรเจกต์มีช่องทางกระจายสลายไหมครับมีครับผมเดี๋ยวทางผมส่งแบบสอบถามประเมินมาให้ตอนจบอีกทีครับผมโอเคได้ครับครับก็เดี๋ยวส่งสไลด์มาทางผมได้เลยครับโอ้มีบล็อกเชนไทยแลนด์ด้วยครับผมได้จะชนนะครับมีคำถามครับก็เรื่องของการแก้โพสย้ำอีกทีว่าคือตัวสมาร์ทคอนแทคเนี่ยมีคำถามว่าแก้ได้ไหมนะครับตัวสมาร์ทคอนแทคเป็นภาพเหมือนเป็นแอปพลิเคชันนะเราจะอัปเดตได้อัปเดตเข้าไปแล้วก็อัปเดตเวอร์ชันใหม่เข้าไปก็ได้แต่ว่าเวอร์ชันเก่ามัน execute transaction เข้าไปแล้วเนี่ยแก้ไม่ได้นะครับตรงนั้นคุณก็ต้องไปเขียนบัฟเขียนฟิกเอาสมาร์ทคอนแทคอีกอันมาฟิกเอาแบบนี้นะครับแต่ว่าไม่คือด้วยคอนเซ็ปต์ของบล็อกเชนคือเขียนปุ๊บเขียนแล้วเขียนเลยนะครับตรงนี้
โอเคนะครับไม่น่ามีท่านไหนมีคำถามแล้วอันนี้ถ้าเกิดว่าทางมีถ้าเกิดว่าหลังจากนี้มีท่านไหนเขาสงสัยมีคำถามอะไรเนี่ยครับจะให้ติดต่อทางคุณทัชพลหรือทาง IBM ได้ยังไงครับหรือว่าให้ติดต่อผ่านผมมาแทนติดต่อทางผ่านทางเทคไทยพอกเทคท็อกไทยมาก็ได้ครับแล้วก็หรือว่าจริงๆแล้วก็จริงๆผมอยู่ในคอมมูนิตี้ตัวนี้นะครับผมเพิ่งจอยใหม่นะครับก็ถ้ามีอะไรก็ถามกันในนั้นดีกว่านะครับจะได้เป็นพับลิกกันด้วยช่วยกันคอลลาโบเรทด้วยนะครับใครมีความรู้ใหม่ๆก็ช่วยแชร์กันตรงนี้นะครับบล็อกเชนไทยแลนด์ที่แชร์เมื่อกี้กันใช่ไหมใช่ครับโอเคครับผมถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็ขอขอบคุณทางคุณทัชพลแล้วก็ทาง IBM Thailand มากเลยนะครับผมก็รอบหน้าเดี๋ยวพบกันใหม่ก็ของสัปดาห์หน้าเดี๋ยวทาง TikTok ไทยจะเป็นเรื่อง Cloud Networking นะครับผมแล้วสัปดาห์ถัดไปเนี่ยจะมาเป็นเรื่อง IBM Security อีกทีนึงครับผมก็ติดตามข่าวสารกันได้ในหน้าเพจก็วันนี้ขอบคุณที่ครับผมส่วนหลังจากนี้อาจจะมีการส่งสไลด์ส่งแบบสอบถามไปให้ช่วยทำประเมินเรื่องความพึงพอใจอะไรอย่างนี้ครับก็รบกวนทุกท่านตอบนิดนึงครับผมส่วนเรื่องพวกสไลด์พวกไฟล์เรคคอร์ดอันนี้เดี๋ยวส่งตามไปให้อีกทีขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับ